เป็นเกมแรกครับผมใน Best of 2เก็บแต้มรอบแบ่งกลุ่มนะครับริยัดมาสเตอร์2022วันที่2ครับผมอยู่กับผมไลฟ์ฟิวรี่ครับแล้วก็ผมมีกษัตริย์ครับครับผมครับผมโอเคครับ LGD อยู่เรเดียนนะครับส่วนด้านของทีมสปริตอยู่ดายครับผมพยายามมองอยู่ว่าไอ้เสี่ยวป้าเขามองในอะไรในตัวนี้เนี่ยครับอุ้ยมาถึงลูกนี้แจก300โกเลยครับโอ้โหแล้วคนได้เหมือนจะเป็นสีเขียวเป็นคอกเวิร์กนะเป็นมิราได้เปิดไปนะครับโยนออกครับเพื่อเซฟก่อนหนึ่งจังหวะเลเวล2ก่อนครับใครเลเวล2ก่อนได้เปรียบแล้วยิงเข้ามาติดพิษโอ้โหไม่น่ารอดครับแตกกว่าดูดาเมจทิ้งก่อนตายครับผมแต่สุดท้ายแล้วกัดก่อนดอทสุดท้ายติ๊กจนตายปกติเลยนี่คือแบบเจอวอลล็อกต้องแบบมีขวดยาทั้งคู่เลยทั้งซับทั้งคอเลยฟาสต์มาฟิวส่วนไปครับผมตรงนี้มีบอสก้าไว้คลิกเก็บคิวแต่ด้านของ PSGLGD และซินคิวเปิดไซคิกส่วนไปกลายเป็นปิดคิวดังนั้นซินคิวไม่ได้โดนนายาโทโรก่อนเซนทรีพอดีล็อกแคมป์ครับผมซินคิวคิดว่าเขาไม่รู้กลายเป็นต้องโดดถอยมาแล้วมีโตเรนโต้ตามมาจี้ครับผมเมื่อกี้ขโมยรูนเหรอทุ่งตัดไปหนึ่งจังหวะก่อนไม่เวฟด้วยครับแล้วโอ้จ่ายบลิงก์ไปแล้วตรงนี้ให้โตยาโทโร่เก็บคิวได้ไหมเพราะว่าโตเรนโต้ไม่ได้จ่ายโซนิกปิดทางด้านของซินคิวครับผมแล้วยาโทโร่กระชากมาจัดการซินคิวไปการจัดเซิร์ฟนะครับสบายส่วนด้านล่างเลือดต่ำครับผมคอลแลปสวิงไล่ตีวายเรื่อยๆวายแปะฮิวกับตัวเองแต่ว่าไม่มากพอมีวาร์ปมาซ้อนจากน็อตติคูเซ่เบิร์สด้านคอลแลปปาดที่2แล้วเก็บคิวคอลแลปไปได้กลายเป็นโรเทชันแบบคุ้มเลยอุ้ยมาจากบ้านแวะมาเติมให้ครับผมส่งขวดเติมกันซะหน่อยแต่ว่าเขามาขัดจังหวะความสุขกำลังจะเติมขวดกันพอดีส่งขวดกลับให้น็อตติคูเซ่ก่อนมิรามาเพราะว่าคอกเบิร์นมานาไปนะคุณตำรวจมาละคุณตำรวจแต่ด้านล่างแปะไซคิกไปดูดาเมจคือดูดไปมันก็โจมตีไปด้วยอ่ะไซคิกแบบโคตรคอมโบเลยใช่ครับแล้วเป็นภาพที่เปลี่ยนแปลงไปเลยนะแบบโปรตีอาร์เมนเล่นตัวฟาร์มรอบนี้เป็นเอลดีเลือดหมีเลยครับเจอใส่ลูกหมีครับผมแล้วพยายามจะโฟกัสลูกหมีแต่ว่าลูกหมีมันหนามากๆแล้วเมื่อไหร่จะตีตายอ่ะมีคนมาซ้อนไว้ลูกหมีอยากตีแรกได้อยู่คอลแลปจะไม่ไหวแล้วคอลแลประบบสู้กับลูกหมีไม่ได้ลูกหมีอาร์เมนหลอดเลือดดำเลยแล้วด้านบนมีทุ่มหนึ่งจังหวะจากซินคิวครับผมจะปิดคอลแลปไม่ได้ถึงจะได้ของเฟดเบียนไม่ได้อีกขออภัยครับดีนายโอ้เฟดเบียนแปะไซคิกจากซินคิวนะเอ้ยมีคอลแลปโอ้มีลาบมา3ทางแล้วรอบนี้แรปเจอร์ใส่พ่อหมีแทนแล้วไม่มีทูฟอร์มนะครับพ่อหมีไม่น่ารอดรอบนี้ได้ล้างแค้นนะผมได้ล้างแค้นนะทีและทุกคนก็มาจี้เลนกลางเล่นพร้อมรถถังทำมิ่งสิบนาทีปาดเข้ามามีบอสแค่บอกเลยผมขออนุญาตตายนะครับหรือเปล่ามิลามาฮุกช็อตตัดแล้วลงโกเลมเบกไปตั้งแต่สามคนครับผมตรงนี้ผมขออนุญาตเตะเฉยๆครับผมนั่นน้องมีบอสแค่นะมิราเองแบตเตอรี่ซาวโปกแปะแต่ว่าดาเมจปิดพอไหมซินคิวจากอลิชไปแล้วก็ปิดคิวมิราไม่ได้นะส่วนโตนันโต้นั้นรอจังหวะเบิร์สอยู่ครับผมสครีมกับโซนิกเวฟของเขาแล้วเขาทำแวสเซลเองเลยนะเกมนี้แรปเจอใส่น็อตติงดูเซน็อตติงดูเซมีมุดไม้โอ้ยแล้วแคนเซิลทีพีไปแล้วด้วยเอ้าใส่ไซคิกเติมทางด้านไลฟ์ซิลให้ก่อนเพื่อได้ตีแต่โดนสครีมบวกโซนิกวงแตกไปครับตรงนี้แต่ซินคิวไม่ตายทุ่มทางด้านของโตนันโต้กลับมาให้เฟดเบียนดูดาเมจจี้ไปมิราเกือบตายขอ1พลาสมาฟิลจากเฟดเบียนก็จะเก็บมิราได้ไปกลับสวยๆแต่มีสติ๊กก๊อฟ2หันมาโดนไรคลิก2ทีครับผมปิดทางด้านของมิราไปได้มิรามีฮุกช็อตนะแล้วฮุกช็อตจี้ไปที่พ่อมีพ่อมีโดนเต็มข้อแล้วจับเข้าคุกครับผมพร้อมกับแช่ปอพิษอีกเปิดทูฟอร์มาแต่ว่าไม่ไหวครับผมดาเมจเยอะเกินไปตรงนี้แปะพอไปแล้วแล้วมีดาเมจหมู่มาเติมจากวอยสปริตนอตติงทูเซครับผมปาดสวนกลับไปดับเบิ้ลคิววายครับผมมีอะไรครับมีบอสก้าซีเคที่ขออนุญาตไปแล้วครับใครจะอยู่ก็อยู่ตอนแรกนึกว่าเป็นมีบอสก้าขออนุญาตตายเช่นเคยและเจอยาโทโร่ยาโทโร่เขาเนียนครับเนียนแต่ว่าเขาซึมเนียนแต่ว่ามันมีแค่2ตัวนะยังไงมันก็จับได้ครับผมแล้วจะโดนฟอสไฟเรื่อยๆนะแล้วรู้ครับว่ามีคนแอบฟาร์มเมลสตอมชิงเมลสตอมชิงโดนแรปเจอร์และเอเตอร์และแมททีพีเร็วซีพีซอสเพื่อนๆมากันเร็วอิลูชันล้างใบครับผมตรงนี้ยืนตีแรกได้แล้วเอ้าเอ้าเลือดติ้งซะก่อนตายก่อนครับผมเลยเลือดเด้งให้กับคอลแลปไฟตรงนี้ซินคิววาร์ปมาซ้อนแต่ดาเมจปิดพอไหมตุ้งๆๆไปครับผมหมัดชุดอลิชครับผมแล้วเหลือเป็นผมมีโปสกาขออนุญาตตายอีก1ครั้งโอ้แล้วโอเลสแบบจัดหนักเลยครับผมโอเคถึงขนาดนี้ก็ต้องตายครับผมแล้วมีแฟร์มาเติมจากพิษของมีโปสกาด้วยนะก็เลยปิดทั้งนั้นซินคิวไปได้เอาอีกแล้วผมขออนุญาตตายเอ้ยแต่ว่ารอบนี้ผมไม่เอาอ่ะผมไม่ตายรอบนี้สู้อ่ะรอบนี้สู้มือแหมแล้วเจออภิมหาโมบิลิตี้อะไรมันจะโดดได้ไกลขนาดนั้นครับผมกลายเป็นมีโรสก้าบอกอุตส่าห์หันกลับไปสู้รอบนี้คิดว่าจะโซนเขากลับไปได้เขาเติมอย่างไวเหลืออยู่คนเดียวที่ออกช้าซินคิวทำคลิปลึกและอ้าวฮุกช็อตตัดได้ครับผมตรงนี้พิกออฟซินคิวไปไม่ได้ BKB ครับจะได้แล้วอีก50บาทหายไปเลยครับ
ตรียมพร้อมครับไฟที่รอคอยมานานแฟร์มารอบนี้ไม่เจอใครนะและผมขออนุญาตตายครับพาซ่าฟิลไปเจอ2ครับผมตรงนี้คอลแลปส์กับโตโรโต้โดนบังคับจ่าย BKB ไปเฟเบียนดูดาเมจจี้โรแล้วโกเลมตัด TP คอลแลปส์ครับผมคอลแลปส์โดนหมีขย้ำตายไปยาโทโร่ทันได้แค่วิ่งหนีเท่านั้นละฟอสช่วยเซฟ1จังหวะจะซัพพอร์ตครับผมเซฟยาโทโร่ขึ้นเทียร์3ไปได้แต่น่าจะเป็นไพรออริตี้รองจากแครี่กับมิดในเกมนี้นะแต่ด้านบนโซโล่คิวไปครับผม10คิวต่อยตัวแตกครับมันเป็นซับที่ถ้าได้ต่อยกับซับด้วยกันมันโซโล่คิวได้มิราฟอสหนีมาครับผมและด้านล่างเบิร์สชุดเดียวมีกระชากมีสตันและโซนิกเวฟเป่าได้ Nothing to say ไป600โดยประมาณเลยนะตรงนี้เฟดเบียนตามมิรามาต่อครับผมเมื่อกี้เสียสามได้ไปแล้วขออนุญาตไปแล้วมีโฟสก้ามีฟอสตาร์หนีมาถึงจังหวะผม10คิวเลยโดดมาวืดไปยาโทโร่พยายามโฟกัสลูกหมีสตาร์ท3วิเททุกอย่างใส่ลูกหมีลูกหมีมีไซคิกอยู่แต่ว่าโดนสโลจากไวเปอร์ผมแล้วลิงเคนคุ้มกันครับแล้วก็ฮิลกลับมาใหม่ครับผมตายโอ้โหดูดิแปะมุมสปีดให้กับลูกหมีอีกมันโลภเกินไปมันเลยทำให้ลูกหมีมันดูโหดมากๆแล้วแป๊บเดียวเท่านั้นใช้เวลาไม่ถึง10วินาทีบาแรกแตกแล้วเจอตัวจริงเอ๋ยเจอตัวจริงแล้วและไม่มีอีเตอร์ลำนั้นหรอเหมือนจะไม่มีครับผมยาโทโร่เพราะ BKB มาแล้วเจอใส่ซินคิวซินคิวบอกเอ้ยอดทนอดทนเพื่อนๆช่วยหน่อยช่วยหน่อยแล้วลูกหมีหันไปแบชหันไปคอเรื่อยๆมีตัน3ทีโกเลมลงเบรกโดน3โกเลมคอแล้วอีเตอร์ลำนั้นดูดมาพลาสมาฟิวผมจัดการทำได้ยาโทโร่ก็อดไปต่อที่แร็กสุดท้ายครับผมเมื่อกี้จ่ายโซนิกเวฟแล้วด้วยแต่เลือดเต็มอยู่เลยมิราฮุกช็อตที่ไว้ก่อนตายจัดการซิงคิวไปได้ส่วนนัตติคูเซนั้นอีเตอร์ดำนั้นไม่โดนครับผมพลาสมาฟิวเติมจากเกตเบียนครับผมได้มิรามาตีบ้านแบ็กมาจากมิราแล้วแป๊บเดียวเท่านั้นจังหวะไฟเมื่อกี้ที่เพื่อนไปทำสเปซให้เลยโตโรนโตโดนแบชบิงออกไปได้ถ้าโดนเซนคิวต่อนี่คือตายแน่นอนอีเตอร์ดำนั้นดักรอแล้วตึ๊บลูกหมีตกยับขยับขยี้ขยับขยี้ซัพพอร์ตไม่สามารถต่อก่อนได้เลยครับ GG คอในเกมแรกไปแบบที่เราก็พอจะคาดเดาได้หมีตกยับยับเองครับโอ้โหคือเราพอพูดว่าไม่ดีดีแต่ดูดีแต่ว่าอยากรู้ว่าหมีเนี่ยมาทำไมเรียกว่ามองเขามองเกมขาดมากครับเขาบอกว่าพันนิชจริงๆโอเคคือแบบเข้าสู่เกมที่2ครับ PSG LGD อยู่ Radiant ในส่วนด้านของทีม Spirit อยู่ The Die เหมือนเดิมครับผมPSG LGD ไม่ได้แคร์เรื่องแบบว่าจะต้องเล่นอยู่ดายแล้วก็เล่นฟาร์มเหมือนตอนอยู่ในโซนนะจะเล่นอะไรก็ได้แล้วแต่ฝั่งแล้วแต่ทีมที่เจอเลยต้องไปนับเลนล่างนะกลิ่งมาเปิดใส่มีโมชกาผมพลาสมาฟิวแล้วก็มีเคลือบฮิวซื้อเวลาไว้อัพมาแบบเคาน์เตอร์ดาเมจทีมที่โซนเลยเพราะซื้อเวลาแล้วก็ซื้อผ่านด้วยยังไงก็ตายนะถ้าไม่อัพโคเอมเบรสมาเออนี่ก็เป็นข้อดีนะพอหยิบฮีโร่ที่แบบสามารถเลี้ยงเลนตัวเองได้มาให้แอมเอซัพพอร์ตก็ว่างครับผมสแปมอาร์คไลนิ่งและเล่นๆกับโตลันโตหน่อยโตลันโตโดนเหยียบสโลใส่และออกไม่ได้สแปมคิวจนตายครับตรงนี้เป็นเฟิร์สบัตมันติ้งเซจัดการไม่ได้มิรามีพอชก้ามาซ้อนแล้วก็ได้ซินคิวแลกกันไปแต่เป็นทางด้านของ LGD ที่คุ้มกว่านะได้ตัวขอโอ้โหแล้วมันว่างมากอ่ะซัพพอร์ต LGD อ่ะเข้ากลางอีกแล้วครับผมรอบนี้เป็นมีพอชก้าขออนุญาตรับเท้าแทนครับผมเคลื่อนฮิวซื้อเวลาไว้ออกมาปุ๊บก็โดนสตันจิ้มเข้าไปเรียบร้อยซินคิวได้ลาสครับซินคิวขออนุญาตทักครับผมกิ้งเข้าไปแปะมือหน่อยซีมีซันจากเทอร์นแรกของวายครับผมจัดการคอลแลปส์ไปตอบโจทย์จริงๆในการยืนเล่นซินคิวขึ้นมาแต่โดนติดกิฟต์ดึงใบได้แล้วโดดไปเหยียบใส่หน้าครับผมโตลันโตโดนจี้อีกแล้วกิ้งไม่โดนก็ยังตายครับแล้วซุสมาเดินเกมด้วยนะทีมเทลไปครับแล้วตรงกลางก็มีไฟแต่ว่าซินคิวนั้นไม่น่าจะสู้กับสองคนนั้นได้อยู่แล้วนะด้านล่างก็จัดการตัวคอไปเทรดกันครับ8นาทีพาวรูนมาต่อครับผมตรงนี้อิมเพลโดน2โดดมาคุมแล้วดูพาวรูนน็อตติงเซอีกแล้วอะไรกันเนี่ยรูนแชมป์ทีไอเสกเหรอใช่ครับแชมป์ทีไอมันเสกรูนกิ้งมาขวางเอาไว้แล้วซินคิวตัดรูสรูนเฮสสู้ซ่าไม่ได้ตรงนี้มานาเหลือเยอะน่าจะรอดหรือเปล่าโรนโต้ถ้าติดรูนนี่มีโอกาสคิวเลยควอนติฟอร์มครับผมด้านบนโดนแรปเจอร์ไม่รอดครับผมด้านของเฟดเบียนเฟดเบียนพยายามยื้อได้ที่สุดแล้วมีกิ้งมาซันแต่ว่าไม่ทันนะอ๋อครับด้านล่างครับเปิดฉากไฟโตลันโต้จ้ำใส่แล้วตัดพิเศษต่อเนื่องจ้ำอีกตรงนี้ครอบสุดได้ด้วยสุดออกไม่ได้โดนรีบูฟไป2คนเต็มข้อดับเบิลคิวคอลแลปตรงนี้อาเมะเปิดทรูฟอร์มมาครับพ่อหมีลูกหมีช่วยกันตีติดรูทแต่จัดการโตลันโต้ไม่ได้เพราะมีมิรารอช่วยอยู่แล้วมิราก็ลิงก์หนีออกไปกับโตลันโต้แบบสวยงามกลายเป็นเฟดเบียนมาแอบเคลียร์สแต็กว้าวแล้วเรียกน็อตติงดูเซมาช่วยเคลียร์นะครับอ้อมีคนสแต็กให้แล้วแต่อาเมะโดนเต็มข้อเลยจ้ำมาตบแล้วมากันทุกทิศทุกทางแบบนี้ไม่รอดครับผมอาเมะจะมี1คอที่ตายอีก2คอจะได้3กลางหนามมาครับแล้วหนามสตันเซตให้ตามต่อด้วยกลิ้งมาอัดเก็บคิวไปครับตรงนี้เลนกลางแล้วก็แลกทาวเวอร์กันนะระหว่างเซฟเลนทาวเวอร์กับมิดเลนทาวเวอร์ครับทามิ่งรถถังทั้งคู่
วายเวลต้าเข้ามาเช็คด้านหลังแล้วเจอกลิ้งมาใบพร้อมกับดูดาเมจครับผมจ้ำสุดขอบสุดใจอันติสุดมาพอดีและเรียบร้อยจังหวะ IOTP ด้วย IO เก่าจะ TP มาช่วยกลายเป็นมาแล้วไม่ได้ช่วยครับผมยาโทโร่เลือดโลมีหนามจะหนามสตันส่วนกันไปและก็เวลต้าจิ้มเรียบร้อยได้ยาโทโร่มาด้วยกลายเป็นมิราที่วาร์ปมาช่วยครับไม่สามารถเซฟใครได้เลยครับ2ตัวคอตรงนี้คอลแลปส์มีอารีน่านะอินเทลสตันตัดไปก่อนพลาสมาฟิวกวาด2แต่อัพมาแค่2ครับผมอินเทลเคยจะมีนะครับเซฟอัพได้เบานะโอ้โดนใบตัดรัวๆอุ๊ยแล้วเรียบร้อยลาก่อนครับผมนี่โฟกัสไปที่วายแต่ว่าอาร์เมเนียนทาวเวอร์อยู่ครับที่ท็อปเลนกลายเป็น LGD ดูกำไรมากๆได้ไปหลายอย่างมากๆครับในเวลาเดียวกันต่อมามีเครื่องฟิวช่วยมิราไว้แต่สุดผ่าทีเดียวจัดการมิราไม่ได้นะติดเซนะโดนนี้ออกมามีใบสวนทางด้านของโตโรโต้ไปแล้วจับ2แล้วโดนเพื่อนตัวเองตีแย่แล้วแบบนี้ดอตติงทูเซไม่มีจัมป์เลยครับเทดาเมจทุกอย่างว้าวจัมป์รีคูดาพอดีแต่ยังปิดดาเมจโตโรโต้ไม่ได้แล้วเป็นทางด้านของยาโทโร่แรปเจอร์เจาะขาเฟดเบียนครับผมที่แบบซัพพอร์ต5ว่างไปทำอะไรอื่นได้เพราะว่าแครี่หล่นเนี่ยแหละกลิ้งมาตรงนี้ไม่โดนยาโทโร่แต่ว่าโดดสโลเหยียบหัวครับผมพร้อมกับใบและกิ้งย้ำๆเรื่อยๆจากซินคิวเก็บคิวยาโทโร่ไปไม่มีทางหนีรอดได้เลยดีมากๆเห็นคอลแลปฟาร์มแถวนี้แล้วเจออ้าว IO กับสตอร์มน้ำจับปุ๊บเบิร์สลักกิ้งย้ำเข้าไปพอจ่ายกิ้งปุ๊บครับสตอร์มหาจังหวะ2จับมาโวเทคจับแล้วซินคิวซินคิวกิ้งออกไปจากอารีนาได้และทิ้งไว้แค่วายวายบอกเอาเลยเต็มที่แต่ตอร์โต้เองก็จับมาจัดการทั้งซินคิวได้เช่นเดียวกันวายรีบ TP แต่ดาเมจมากพอผมโอเวอร์โหลดตบหน้าไปแล้วมาคิวโตรอนโตเป็นตัวที่ไวและมิลาเดินมาเช็คเจอซินคิวครับผมตัวนี้ซินคิวกลิ้งเข้ามาแต่ต้องรอ4วิดึงหินไปเตะไปจับใครไม่ได้แล้วกิ้งมาย้ำต่อว่ะตรงนี้มิราโดนนะผมอิมเพลเล็งที่สตอมล้วนๆสตอมโดนจี้แบบหนักและสตอมโดนกิ้งย้ำต่อด้วยธนกรแต่ว่า IO รีโลเคทเซฟไม่ได้ครับผมโอ้สวยงามครับตอนนี้ดาเมจไม่พอครับน่าเสียดาย5วิกลับมาแล้วคอลแลปตัดรีเจนรูนซุปอีกกล้าเล่นจัดครับสุดท้ายแล้วมิราลิงไปหาคอลแลปด้วยหลบไปได้แล้วรับสกิลไปเยอะมากๆครับตรงนี้ LGD แบบจ่ายสกิลไปนะแล้วโดนเคิร์ชจับ3แย่แล้วคอลแลปมีอารีน่าแบบคอมโบสวยๆหอกสเปียร์เข้าไปเต็มข้อครับผมวายกับน็อตติงดูเซร่วงลงไปและเฟดเบียนจ่าย BKB แล้วสักพักนึงก็จะยืนต่อไม่ได้พยายามไถสู้กับยาโทโร่แต่ยาโทโร่นั้นมาโดนคมเขี้ยวของหมีครับผมกับเฟดเบียนที่ผากหลอกมาแล้วติดรุดรุดเสร็จปุ๊บเอ้ยรุดทีเดียวไล่ยาวๆเอากลายเป็นสตอมตายเพิ่มอีก1คนนะผมจากตอนแรกที่ไม่คิดว่ายาโทโร่กับทางด้านของโตลันโตจะตายนะแล้วกิ้งย้ำต่อซินคิวเป็นช็อตแบบซัพพอร์ตโซโล่แบทเทิลกันนะผมตอนนี้คอลแลปจ่ายบอมโบ้คอมโบ้เข้าไปแล้วกลายเป็นเฟดเบียนนั้นยังยืนได้อยู่ไล่ดูดาเมจต่อแล้วตบ3ตัวคอไปมีบอสก้าเป็นไงบ้างยังคงโอเคมีมิลามาเติมครับผมเป็น2ต่อ1ครับผมมันเลยไล่ซินคิวกลับไปได้โอ้โหตีแบบไม่สนใจแล้วซินนี่คือ1ต่อ2นะครับ 1.5 ต่อ2แล้วกันจัดการทาวเวอร์เร็วแล้วซินคิวกิ้งเข้ามาโอเคไม่โดนใครวิ่งหลบไปได้ครับก็หลบเมื่อกี้ตายเลยนะครับเรียกว่าเอาง่ายคืออย่างนั้นต้องเสียไปเถอะลิงมาลึกแล้วเจอแล้วไปหรือเปล่าแล้วเตะส่งมาให้เอาว่าว่าเตะเขาแล้วว่าธนกรบาดเบิร์ดไปเลยแล้วตรงนี้มิกซ์มาสตันครับผมกิ้งย้ำใส่มีบอสก้ามิลามาฮิวประคองให้มีบอสก้ารอดไหมมีบอสก้ารอดไปได้ครับผมแบบเลือดดำแต่ว่าอะไรเขาได้ป้อม2เขาไปต่อป้อม3สิโพติฟายไม่มีครับผมตอนนี้และยาโทโร่ฟาร์มอยู่พอดีกลิ้งมาอัดใส่ปุ๊บเตะส่งมาให้โดนต่อคอมโบแต่ว่าอิมเพลไม่โดนแต่ไม่เป็นไร3รุม1ครับผมและกิ้งย้ำๆอยู่กว่าซิงเมื่อกี้ไม่ตัดสินใจจ่าย BKB ทาวเวอร์สำคัญไปหมดแล้วนะเหลือแค่อุ๊ยเลนล่างนะครับจับนิกได้และนิกไม่ตายย่อโอ้โหยั่วได้ BKB มาอีกไป IO ได้พลาสมาฟิวเทที่อยากใส่ IO สตอมรีบชิงแล้วครับผมไม่อยู่แล้วเรียบร้อยครับของไปเลยบุกสามเหลี่ยมครับและสโมกหลุดแล้วพลาสมาฟิวเปิดแมปไปกิ้งมาปุ๊บเจอสตอม IO แล้วรีบลิงรีบชิงยาวๆเลยดึงไป2เตะสโล2กิ้งย้ำที่มิลาตัดไอคนวาร์ปก่อนไม่ให้มันช่วยสตอมกลับไม่ได้ผ่าตัดเรียบร้อยผมได้มิลาไปทางด้านของโตลันโตยังมี BKB หรือเปล่าเจอซินคิวไล่เรื่อยๆสุดท้ายจ้ำจนมานำหมดแล้วก็ทีพีออกไปครับแต่ว่ายาโทโร่โดนแบสโดนรูทขอติดเปียด้วยมีเครื่องฮิลซื้อเวลาไว้โอเคเรียกพี่ลูกหมีอ่ะให้คุ้มสปิริตสโมกมาและอารีน่าจับเฟดเบียนได้ผมเฟดเบียนยังไม่ได้กดบีเคบีด้วยต้องเบิร์สเฟดเบียนให้ได้เฟดเบียนตายไหมเฟดเบียนกดบีเคบีมาแต่ว่าโดนแรปเจอร์ผมเลยถอยออกจากไฟไม่ได้เสียเฟดเบียนไป70วินาทีลูกหมีเข้ามาเคาะแบสและเฟียและธนกรราดนะผมเครื่องฮิลไม่ช่วยครับผมเสียทางด้านของยาโทโร่ก็อดไปอยู่ดีฮะเหมือนจะได้ฟรีแล้วนะครับแต่ว่า
เอาเอามาถึงแบสเลยว่ะแบสแล้วก็รูทโอ้ยลืมซองวิหายครับผมแล้วอีกคนหนึ่งเป็นใครเป็นโทรันโตเจอกิ้งเหยียบใส่ครับผมแล้วก็3วิหายเช่นเดียวกันดับเบิลคิวอาร์เมครับแต่คนเดียวตายเลยครับซองสปิริตชิ้นเดียวทำได้หลายอย่างมากเพราะมันเซตคอมโบเอเดียสด้วยนะใช่ครับจิโอไม่ได้ติดคลิปง่ายกว่าเดิมครับมิราลิงมาแต่ว่าเจอตามไม่หยุดลิงมาย้ำต่อครับผมวางไม่ได้ไทส์เติมดาเมจใส่ไปซอบายแบ็กกลับมาและขอ1แจ๊ะเท่านั้น1แจ๊ะสุดท้ายไม่ถึงรอดขึ้นน้ำพุไปได้ครับผมตรงนี้โอ้ยแล้วอีเบสไซโอ้โหอีเบสเบิร์สจัมป์เข้ามาจัดการคอลแลปส์ไฟครับผมซินคิวและตีบ้านเลยตีบ้านไม่มีป๊อปปี้ไฟจบเกมดีแบบนี้28นาทีครับผม2เกมใช้เวลาไม่เกินครึ่งชั่วโมงครับ PSG LGD อย่างที่บอกไว้ตอนแรกครับมันจะเห็นภาพเดิมแล้วก็ภาพเดิมครับหมีตัวเดิมตีเหมือนเดิมถล่มเหมือนเดิมครับแต่ว่าเกมนี้ต้นเกมพอสู้ได้นิดหน่อยครับทางทีมสปิริตโดนไป 2-0 ครับ LGD ได้โชว์ฟอร์มที่แท้จริงของเขาแล้วที่ทุกคนอยากดูครับที่ไม่ใช่ใน DBC